ค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะฮันน่าก็พาเพื่อนๆนะคะมาอยู่ที่โคโค่บีชนะคะวิลล่า300ยอดนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะเป็นวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2562นะคะค่ะในโครงการโคโค่บีชวิลล่านี้นะคะค่ะในพื้นที่ทั้งหมด2ไร่152ตารางวานะคะค่ะมีทั้งหมด9หลังนะคะเป็นบ้านพูลวิลล่าสไตล์รีสอร์ทนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ดาดฟ้าแล้วก็สระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะทางด้านหลังเนี่ยค่ะที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยค่ะก็จะเป็นโคโค่คลับนะคะก็คือด้านบนเราก็จะเป็นเอาไว้นั่งทานกาแฟชิลๆนะคะดูวิวนะคะภูเขานะคะสวยงามมากเพราะว่าที่นี่นะคะ300ยอดอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าภูเขามีรอบล้อมไปหมดเลยแล้วก็เป็นภูเขาที่ลูกใหญ่มากๆเลยถัดไปนะคะทางด้านหลังนี้นะคะด้านนี้นะคะก็คือจะเป็นชายทะเลหาด300ยอดถัดจากโครงการไปแค่1กิโลเท่านั้นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะฮานาเองก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมโครงการนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยค่ะเดี๋ยวทางคุณหนึ่งนะคะก็จะพาเราไปดูว่าเราเริ่มต้นนะคะจากการที่ตีผังเลยนะคะเราเริ่มต้นกันอย่างไรแต่เบื้องต้นเลยนะคะฮันน่าอาจจะมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่ต้องการอยากจะมีบ้าน อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะเป็นบ้านแบบลงทุนนะคะไว้ปล่อยเช่ารายวันนะคะหรือว่าเป็นบ้านยามเกษียณก็ได้เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นจากการดูที่ดินกันก่อนดีกว่านะคะในที่ดินนะคะทุกๆโครงการที่ฮันน่าทำอยู่นะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโคโค่บีชนะคะอยู่ที่300ยอดหรือว่าจะเป็นโคโค่แลนด์นะคะอยู่ที่ชะอำหรือแก่งกระจานก็ตามนะคะเราก็จะเลือกสรรนะคะที่ดินที่เป็นโฉนดคุดแดงเท่านั้นนะคะนี่เพราะอะไรคะเพราะว่าโฉนดคุดแดงเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกๆปียิ่งที่ดินนะคะในแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเพชรบุรีหรือประจวบในเขตชะอำหัวหินปราณบุรี300ยอดเนี่ยนะคะฮานาบอกได้เลยค่ะว่าเป็นที่ดินที่มีมูลค่าขึ้นทุกๆไตรมาสเลยเดียวถ้าเกิดใครนะคะสนใจมาจับจองที่ดินนะคะก็แนะนำเลยค่ะว่าถ้ามาซื้อที่ดินนะคะทางโซนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณได้กำไรแน่นอนค่ะเพราะว่าที่ดินมีมูลค่าจริงๆนะคะแล้วก็แนะนำว่าเป็นโฉนดคุดแดงนะคะจะได้สบายใจไทยแลนด์ค่ะค่ะทีนี้พอเราได้ที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะเราเองก็มาวางแผนว่าเราจะสร้างบ้านใช่ไหมคะในโคโค่บีชนี้นะคะเราก็จะสร้างบ้านสไตล์พูลวิลล่านะคะเป็นรีสอร์ทเหมือนกับเรา อยากพักผ่อนนะคะแล้วก็อยู่ในบ้านนะคะเหมือนแบบได้อยู่รีสอร์ทได้อยู่โรงแรม5ดาวตลอดเวลา365วันเลยนะคะซึ่งถามว่าแล้วราคาล่ะราคาต้องบอกเลยค่ะว่าจับต้องได้ทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าอย่างโคโค่บีชเองนี่นะคะก็จะมีพื้นที่ตั้งแต่90ตารางวา80ตารางวา100ตารางวา110ตารางวาและ120ตารางวานะคะซึ่งเหมาะที่จะปลูกบ้านนะคะในเนื้อที่ใช้สอยนะคะ158นะคะพื้นที่ใช้สอย158ตารางเมตรนะคะพื้นที่ใช้สอยภายในแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายนอกก็อยู่ที่68ตารางเมตรนะคะงั้นเราเมื่อเราได้คอนเซ็ปต์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเขียนแบบขึ้นบ้านกันก็จะเป็นบ้านสไตล์นี้เลยนะคะเดี๋ยวน่าจะขึ้นภาพให้ดูนะคะค่ะก็เป็นบ้านโคโค่บีชวิลล่าของเราแล้วเราก็เตรียมนี่เลยค่ะพิมพ์เขียวนะคะซึ่งในพิมพ์เขียวนี้นะคะก็จะเป็นวิศวะแล้วก็สถาปนิกนะคะเซ็นเรียบร้อยแล้วเขียนแบบให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปขออนุญาตการก่อสร้างนะคะที่อบต.นะคะในเขตพื้นที่ที่ที่ดินของเรานะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าในพิมพ์เขียวนี้นะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากสร้างบ้านอยากอ่านพิมพ์เขียวได้อยากศึกษาพิมพ์เขียวได้ก็ลองดูนะคะไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าก็ทำให้เราเนี่ยทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะคะอย่างเช่นในคอนเซปต์ของการสร้างเนี่ยเขาจะมีสร้างอะไรบ้างนะคะนี่เลยเขาก็จะมีบอกในพิมพ์เขียวหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเริ่มต้นในการสร้างบ้านเองหรืออยากจะดูแบบบ้านว่าไอ้บ้านของเราสร้างออกมาแล้ว
โครงสร้างแข็งแรงไหมรากฐานแข็งแรงไหมใช้เหล็กอะไรนะคะหรือใช้วัสดุอย่างไรนะคะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ในการดูแบบการก่อสร้างได้นะคะหรือว่าพิมพ์เขียวในการก่อสร้างซึ่งช่างนะคะเขาก็จะดูพิมพ์เขียวแบบนี้นะคะพิมพ์เขียวแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ตีผังแล้วก็สร้างตามพิมพ์เขียวเลยนะคะค่ะนั้นบางท่านบอกว่าเอ้ยอยากรู้จังเลยเรามีพิมพ์เขียวแล้วนะคะเราพร้อมสร้างแล้วแต่เราอยากจะรู้ราคาประเมินคร่าวๆว่าบ้านของเราเนี่ยหลังหนึ่งนะคะจะสร้างบ้านขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่มีความรู้เลยเราอยากจะรู้ราคาสินค้าราคาของหรือราคาค่าแรงนะคะฮันน่าก็แนะนำว่าเขาเรียกว่า BOQ ค่ะซึ่ง BOQ นี้นะคะที่ทำให้เราเนี่ยนะคะรู้ในเรื่องของค่าของทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างนะคะงานโครงสร้างตัวอาคารอย่างเช่นต้องใช้เหล็กอะไร RB อะไร RB6 RB9 หรือ DB12 นะคะตรงใน BOQ ก็จะมีชี้แจงให้เราหมดเลยนะคะแม้กระทั่งของแต่ละชิ้นนะคะราคาเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็ค่าแรงนะคะซึ่งปัจจุบันค่าแรงในแต่ละปีนะคะก็จะมีขึ้นลงไม่เหมือนกันนะคะก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะนี่ค่ะก็จะทำให้เรารู้เลยว่าในการสร้างบ้านหนึ่งหลังนี้นะคะเราต้องทำอะไรบ้างนะคะอย่างนี้ตัวอย่างนี้นะคะก็อย่างเช่น 1. งานโครงสร้างทั่วไปโครงสร้างตัวอาคารนะคะงานหลังคานะคะงานผนังนะคะนี่เลยค่ะงานฝ้าเพดานงานตกแต่งปูกระเบื้องงานสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็งานประตูหน้าต่างนี่ค่ะระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบท่อประปาภายในงานสีนะคะฉะนั้นใน BOQ เนี่ยจะทำให้เรานะคะวางงบประมาณในการสร้างของเรานะคะหรือบริหารการจัดการเรื่องการเงินนะคะแล้วก็เวลานะคะได้ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมีความรู้เบื้องต้นนะคะในการทำบ้านนะคะซึ่งวันนี้นะคะฮันน่าก็พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะคะการขึ้นถังบ้านนะคะพูลวิลล่าของโคโคบีชนะคะหลังแรกนะคะในวันนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะพาเซอร์เวย์ตอนนี้ช่างกำลังตีถังกันอยู่นะคะและเดี๋ยวจะมีวิศวะทีมวิศวะนะคะเข้ามาตรวจดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยซึ่งในโครงการของเราก็จะมีช่างนะคะทีมช่างนะคะฝีมือดีเลยนะคะก็คือทีมช่างของช่างผู้ใหญ่แจ็คแล้วก็ของช่างอึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีวิศวะของเรานะคะคอยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเริ่มตีถังเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ